่อนขอบคุณครับไม่เป็นไรครับคุณชนะนี่เขาสุภาพบุรุษจริงๆนะคะแกจะบอกนะครับว่างานเข้าอีกแล้ววันนี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะเรื่องนางแบบมีปัญหาตลอดเลยเมื่อกี้สตาร์เพิ่งมาบอกว่าคิวนางแบบจะมาถึงได้ตอนค่ำๆอ้าวทำแบบนี้ได้ยังไงอะครับถ้ามาถึงค่ำแสงก็หมดเกณฑ์ก็ไม่กล้าขอคิวเด็กเพิ่มด้วยนะคะเกณฑ์เกรงใจนะคะโอ้ยอยากให้มีปฏิหารให้นางแบบนายแบบหล่นตุ๊บลงมาตรงหน้านี้จริงๆเลยค่ะขอด้วยสู่ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณเกณฑ์งานนี้สู่ไม่ถนัดจริงๆค่ะแต่คุณชนะตอบตกลงแล้วนะคะนี่ผมเห็นว่านางแบบที่ถ่ายคู่เป็นคุณสู่นะครับผมถึงยอมอ่ะนสุคะนสุถ่ายถึงแล้วคะเราจะได้มีรูปหมู่ด้วยกันไงคะเนอะไก่ไข่นะราคาเมนูเล็กไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับคุณสุผมเองก็มือสมัครเล่นเหมือนกันมันไม่เหมือนกันหรอกครับคุณจะเป็นเจ้าของกิจการออกหน้าทำอีเวนต์บ่อยไม่เหมือนกับคุณสุที่ถนัดทำอะไรลับหลังอ๋อผมหมายถึงว่าถนัดอยู่เบื้องหลังผู้อำนวยการพูดถูกค่ะสุคงไม่ถนัดงานนี้จริงๆขอโทษนะคะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยค่ะแม่แค่นี้ก่อนนะคะพอดีสุต้องกลับไปดูแลเจ้าตัวแสบนะคะฝากคุณเกณฑ์ไว้ค่ะผิดคาดผมคงต้องมองคุณใหม่แล้วผู้มีการหมายความว่าไงคะก็คุณชนะเขารวยเป็นพันล้านแถมที่มีทุกอย่างเหมือนสามีเก่าของคุณซ้ำยังหนุ่มกว่าแล้วไงคราวนี้ถึงใจเย็นนะฉลาดขึ้นนะที่รู้ว่าคนระดับนั้นเขาจะแสดงออกว่าเขาสนใจคุณแต่เขาก็คงไม่จริงจังกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรอกนะฉันว่าคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะค่ะที่ฉันไม่ถ่ายแบบให้คุณเกณฑ์เพราะไม่อยากให้งานเธอเสียไม่ได้คิดอะไรลึกอย่างที่คนบางคนกำลังคิดขอตัวนะคะเอาเถอะนะเขาก็เห็นกันทั้งหาดว่าคุณสนิทสนมกับคุณชนะขนาดนั้นถ้าผมจะคิดบ้างก็ไม่เห็นแปลกตอนนี้คุณเกณฑ์กำลังวุ่นวายหานางแบบใหม่อยู่คุณน่าจะไปช่วยเธอนะคะไม่ต้องมาสอนผมคุณควรจะเอาเวลาไปดูแลลูกคุณไม่จะไปคุยกับผู้ชายแปลกหน้าลูกคุณอยู่ตรงนั้นแท้ๆฉันไม่ได้ทำอะไรผิดคุณก็ควรจะเอาเวลาคุยกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไปดูแลแฟนคุณไม่ดีกว่าหรอคะCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ